ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมนะคะดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งขับรถกลับมานะวันนี้ก็พอดีเตรียมนะคะอาหารกันแล้วก็พอดีพระอาจารย์ไม่ค่อยสบายนะก็เลยถือโอกาสไปเอาอาหารแล้วก็ไปซื้ออาหารไปเอาอาหารที่ร้านแล้วก็เลยซื้อของที่จะให้พี่เนนฉันกันวันนี้ก็จะเป็นไก่เอ็กซเรย์สวัสดีค่ะคุณธนิดามาพอดีเลยนี่ค่ะนาฬิกาได้แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเอามาตั้งดูเวลาพอดีนะคะก็ทีนี้ไก่เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์คืออะไรเอ็กซเรย์ก็คือเห็นแต่กระดูกไก่เอ็กซเรย์ก็คือไก่ที่มีกระดูกนะคะแต่ว่าร้านที่ซื้อเนี่ยเป็นร้านที่เรียกว่าคนที่บ้านไร่เนี่ยซื้อกันเยอะมากค่ะก็ย่างไม่ทันเลยนะก็เลยสั่งเขาไว้พอดีวันนี้ให้ทางพี่นางช่วยกันนึ่งข้าวเหนียวก็ทำกันทุกวันค่ะบุญก็อย่างเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยกับพี่หมอมาบนรถค่ะก็คุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยชั่วโมงคำว่ารักษาใจต้องเข้าใจว่า1หมายถึงอะไรรักษาใจเนี่ยหมายถึงจิตที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลบางทีเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กับอกุศลมันจะไม่มีความสุขเสมอไปคือมันอาจจะมีการใช้ความอดทนในการรักษาใจมันจะมีความสุขอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าความสุขในระดับอุดมการณ์ไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณ์แต่ถ้าเกิดคนไม่เข้าใจคำว่าอุดมการณ์หรือจุดหมายก็จะไม่มีทางเข้าใจความสุขแบบนี้เหมือนกับพระโพธิสัตว์นะคะพระโพธิสัตว์สละชีวิตเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุดใจสวัสดีค่ะคุณตุ้ยพระโพธิสัตว์เนี่ยสละชีวิตเลยค่ะสละชีวิตเลยแต่ก็ยังมีความสุขเพราะมันเป็นความสุขในระดับอุดมการณ์ทีนี้คำว่ารักษาใจเนี่ยคุณตุ้ยเคยรักษาใจไหมรักษาใจหมายถึงอะไรรักษาใจหมายถึงว่าเราทำอะไรที่ไหนปุ๊บเราไม่มีความสุขเราก็เลิกเราเอาใจของเราไว้รักษาใจอันนี้รักษาความสุขรักษาความสุขแต่บางทีใจของเราอาจจะพ่ายแพ้กิเลสเช่นเราไปที่ไหนปุ๊บเรารู้สึกเอ้ยที่นี่มันไม่โอเคเลยไปดีกว่ารักษาใจสวัสดีค่ะพี่เพชรอย่างนี้เคยได้ยินไหมคะรักษาใจเพราะฉะนั้นคำว่ารักษาใจเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยหมายถึงการทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลทีนี้การทำให้จิตเป็นกุศลเนี่ยมีหลายวิธีมากมีหลายวิธีมากค่ะตั้งแต่การทำทานก็ชื่อว่าจิตเป็นกุศลเพราะว่าตอนที่จิตของเราเนี่ยเจตนาเนี่ยหรือการกระทำเนี่ยมันไปเกาะอยู่การทำทานเนี่ยตอนนั้นถึงเราจะมีความโกรธมีความเกลียดมีความโมโหมีอะไรก็แล้วแต่มันก็หายไปมีการทำทานเข้ามาแทนที่ก็ชื่อว่าการรักษาใจแบบการทำทานต้องมีสติอะค่ะอ่านคุณตุ้ยไม่ทันงั้นเดี๋ยวมาฟังตรงนี้เลยค่ะคุณตุ้ยแล้วคุณตุ้ยจะได้บุญตลอดไม่ว่าใครจะกวนภาษาขนาดไหนก็จะได้บุญตลอดนะคือบางทีเนี่ยมันอธิบายยากมากเลยบางทีตัวเองก็รักษาใจอยู่นะคะแต่คนไม่เข้าใจว่าคือการรักษาใจคืออะไรรักษาใจเนี่ยมันมี2ระดับรักษาใจให้มันมีสุขภาพจิตที่ดีอ่ะก็คือรักตัวเองอ่ะแต่มันยังไม่ถึงขนาดการสร้างบารมีไปในระดับของอุดมการณ์แต่รักษาใจอีกแบบนึงก็คือรักษาใจและพัฒนาตัวเองด้วย
มันก็จะมีการภาวนาที่เราเรียกภาวนาภาวนาภาวนาคือพัฒนาจิตให้สูงขึ้นอีกนอกเสียจากว่าเราจะรักษาใจเป็นกุศลได้แล้วเนี่ยเรายังพัฒนาจิตของเราเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกภาวนาแปลว่าพัฒนาหมายถึงพัฒนาเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในการรักษาใจระดับไหนเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ศักยภาพของการรักษาใจเนี่ยไม่เท่ากันแล้วจุดหมายเนี่ยก็ไม่ตรงกันอย่าเสียเวลาไปอ่านคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะคะตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยไม่อ่านใครเลยด้วยหน้าที่เลยต้องอ่านบางทีพยายามที่จะไม่อ่านใครนะคะเพราะว่ามันเสียเวลาพยายามที่จะไม่อ่านใครจะอ่านคนก็ต่อเมื่อคนที่อยู่รอบตัวเราคนที่ทำงานด้วยกันอ่านเพื่อที่จะไม่ไปเบียดเบียนเขาอ่านเพื่อที่จะช่วยสนองในสิ่งที่เขาต้องการมากกว่ากับอ่านที่จะไปดูถูกอ่านที่จะไปพูดถึงเขาในลักษณะที่ไม่ดีอ่านเพื่อที่จะทำลายเขาอ่านเพื่อที่จะหาความผิดเนี่ยเขาเรียกจับผิดนะคะอันเดียวกันไม่ทำเพราะไม่ชื่อว่าเป็นการรักษาใจการรักษาใจก็คือทำใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลมองโรคเนี่ยตรงตามความเป็นจริงเช่นอย่างที่ได้พูดไปว่าโดยหน้าที่ค่ะไปมาเนี่ยทุกวันนี้หน้าที่กับสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยมันสวนทางกันละพยายามที่จะไม่ดูใครอ่ะมันก็เลยกลายเป็นไม่สนใจพยายามที่จะไม่เข้าไปสังเกตเพราะว่าสังเกตหลายครั้งกับสังเกตตัวเองหลายครั้งว่าพอเราพยายามที่จะดูใครขึ้นมาเนี่ยมันไปเห็นข้อไม่ดีเพราะอย่าลืมว่าในเมื่อพอเราเรียนมาเนี่ยความถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่พอเรารู้ความถูกต้องปุ๊บเนี่ยคนที่ทำไม่ถูกมันก็คือผิดถ้าเราไม่มันเลือกไม่ได้จะให้เราไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเราจะได้ไม่ต้องรู้คนอื่นก็ไม่ใช่เราก็อยากจะมีความรู้สวัสดีค่ะคุณวันชัยเราก็อยากจะมีความรู้เพราะฉะนั้นพยายามที่จะไม่ไปมองที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอะค่ะพยายามที่จะไม่ไปมองไปจับผิดใครแต่ถ้าเกิดคนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับเรามีสิ่งที่จะต้องทำร่วมกันก็ต้องดูข้อเสียของเขาแล้วก็ต้องดูข้อดีของเขาหรือต้องดูความต้องการของเขาดูความไม่ต้องการของเขาคนนี้ต้องการแบบนี้สนับสนุนเลยค่ะคนนี้ไม่ชอบแบบนี้ไม่ทำค่ะเพื่อที่จะเรียกว่าฝึกการให้มันสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าหลักในการให้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าคนเนี้ยชอบอะไรคนนี้ไม่ชอบอะไรเป็นหลักของการให้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนที่มีความคิดเป็นของเขาเองหรือเรียกว่าอคติก็ต้องทำใจนิดนึงว่าต้องเข้าใจเขาค่ะว่าจิตของเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่โอ้สวัสดีค่ะอาจารย์วิชิตโหเนี่ยอาจารย์เข้ามาได้ขอบคุณมากนะคะค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยค่ะคือคำว่ารักษาใจเนี่ยอย่างที่พูดไปว่ามันมีหลายระดับมากรักษาใจเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นการรักษาใจแบบทางโลกการรักษาใจทางโลกก็คือขอให้ฉันมีความสุขสังเกตไหมคะเราไปที่ไหนปุ๊บเฮ้ยไม่สบายใจไปดีกว่าฉันขอมีความสุขรักษาใจแบบนี้เนี่ยพอเราถ้าเราเติบโตมาระดับหนึ่งหรือเราช่วยเหลืองานสังคมคนแบบนี้จะช่วยงานสังคมไม่ได้ใช่ไหมคุณตุ้ยบุญก็อยากจะทำแต่ใจก็อยากจะรักษามันขี่กันไปขี่กันมาขี่กันไปขี่กันมาเอายังไงดีบุญก็อยากทำทีนี้ก็จะเจอมนุษย์อีกกลุ่มนึงที่ย้ายวัดไปเรื่อยๆอยู่ต่างประเทศเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยย้ายยากหน่อยอยู่เมืองไทยเนี่ยก็จะง่ายหรืออยู่เมืองไทยอยู่หน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลืองานพุทธศาสนาหรืองานช่วยเหลือจิตอาสาต่างๆก็เยอะองค์กรก็เยอะวัดก็เยอะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่รักษาใจแบบเอาความสุขของตัวเองเอาไว้ก่อนเนี่ยก็จะย้ายไปเรื่อยๆย้าย
จิตอาสาทีมนี้ไม่ถูกใจไปทีมอื่นทีมนี้ไม่ถูกใจไปทีมอื่นทีมนี้ไม่ถูกใจไปทีมอื่นวัดนี้ไม่ถูกใจไปวัดอื่นวัดนี้ไม่ถูกใจไปวัดอื่นวัดนี้ไม่ถูกใจไปวัดอื่นเพราะว่าเขาเลือกที่จะรักษาใจของเขาเนี่ยให้มันมีความสุขถ้าไปอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่มีความสุขไม่เอาหรอกแต่เราไม่ดูว่าต้องขออภัยนะคะความสุขของเราเนี่ยมันคืออะไรเราเข้ามาอยู่ในสังคมนั้นอะความทุกคนต้องการความสุขแต่ความสุขของเราเนี่ยมันถูกถ้าวัด2วัด3วัดหรือจิตอาสาที่1ที่2ที่3เนี่ยพอที่จะเข้าใจได้แต่ถ้าเราต้องเปลี่ยนเป็น10วัด10จิตอาสาเนี่ยต้องกลับมาหาตัวเองแล้วนะคะต้องกลับมาหาตัวเองแล้วว่าเฮ้ยตกลงว่าฉันไม่ดีหรือเขาไม่ดีวะเนี่ยอะไรต้องกลับมาหาตัวเองว่าเอ้ยไอ้ที่เราต้องไปเนี่ยจากที่เราจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยหรือเราจะมาเปลี่ยนนิสัยเราถ้าเราอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยคุยกับพี่หมออมพรเรื่องงานพี่หมออมพรเนี่ยเออร์ลี่ออกมาจากพยาบาลที่เมืองเลยโรงพยาบาลเลยเออร์ลี่ออกมาตอนนี้มาเรียนบาลีอยู่แล้วมาอยู่ด้วยกันไปไหนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกับพี่หมออมพรเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะเจอกันตลอดเลยเติมมันไม่ใช่ว่าคบกันมา10ปีเนี่ยปีเจอกันครั้งหนึ่งไม่ใช่นะคะติดต่อกันตลอดมาตั้งแต่เจอกันเป็นลูกศิษย์กรรมฐานแล้วไปที่วัดไปที่จังหวัดเลยเนี่ยพี่หมออมพรก็จะเรียกว่าจะคอยต้อนคอยรับอะค่ะเอารถมารับแต่ก่อนนั่งรถทัวร์ไปพระอาจารย์มหาลังพันธ์อยู่ที่วัดป่าจริยธรรมตัวเองก็จะขึ้นรถทัวร์ไปขึ้นเครื่องบินบ้างอะไรบ้างแต่พี่หมออมพรก็จะมารับก็เลยเจอกันตลอดที่ก็ไปนอนบ้านพี่หมอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุ้นเคยกันดีก็ได้พูดคุยกันนะคะเรื่องของการที่เราเนี่ยจะอยู่ร่วมกันเนี่ยในสังคมต่างๆเนี่ยปกติเนี่ยก็บางทีเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะเราพูดถึงเรื่องของอยู่นี่เออร์เลอร์นะคะสมองเออร์เลอร์เร็วมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกันของสถานที่ต่างๆที่เราไปอยู่เนี่ยเราอยู่ที่ไหนนานๆเนี่ยพี่หมอพรเนี่ยทำราชการเนี่ยก็จะอยู่นานมากค่ะบางคนเนี่ยอยู่จนเกษียณอายุเลยก็เลยถามพี่หมอว่าพี่หมอคนทำราชการเนี่ยยอมรับทุกคนเลยนะกล้าหัวใจเลยค่ะราชการเนี่ยมีความอดทนสูงมากแต่ถ้าเกิดเป็นงานที่ยังโยกย้ายเนี่ยมันก็ยังดีนะมันยังโยกย้ายแต่การโยกย้ายมันก็ต้องทำความรู้จักใหม่อ่ะบางทีเราได้ที่ที่ดีแล้วแต่เราก็ต้องไปเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนางานคือบางงานเนี่ยเขาไม่อยู่ที่เดิมเพราะมันจะเกิดจะกลายเป็นไปสร้างฐานอะไรต่างๆเขาก็ไม่ให้อยู่เขาก็ย้ายเรื่อยเพื่อที่จะพัฒนาไปแต่มันก็จะพัฒนายากนะคะยิงบางอย่างย้ายบ่อยๆแต่อย่างงานราชการบางอย่างอยู่ที่นั่นอย่างหมอพยาบาลพยาบาลเนี่ยอยู่ที่เดิมจ่าอย่างตำรวจเนี่ยอยู่ที่เดิมเป็น10ปี20ปี30ปีเนี่ยโอ้โหนานมากทำไมถึงอยู่ได้พอเขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหาหรอกก็เลยคุยกันพี่หมอรู้ไหมว่างานเนี่ยคนส่วนใหญ่พอมีปัญหาปุ๊บก็จะไปไงคนอยู่ที่ไหนนะคนที่ขาดความอดทนเนี่ยก็จะไปอันนี้คือการกำลังพูดถึงเรื่องการรักษาใจนะคะไปไม่อยู่ละรักษาใจเอาความสุขไว้ก่อนแต่บางคนเนี่ยทำงานราชการเนี่ยต้องอดทนไอ้ความอดทนเนี่ยบางทีเนี่ยเรารักษาใจไม่เป็นเราก็มีความทุกข์กับการที่เราจะต้องอยู่ที่ทำงานของเราอะแต่เราต้องไปเจอคนที่เราไม่ชอบคนที่อิจฉาเรามั่งคนที่ทำร้ายมั่งคนที่ขัดขวางเรามั่งเราอยู่ที่ทำงานมันทนไม่ได้มันจึงต้องมีการพูดคุยมันจึงต้องมีการประชุมไงทำไมก็ต้องมีการประชุมทำไมก็ต้องมีการพูดคุยก็เพื่อให้ความรู้สึกมันเคลียร์ปัญหามันเคลียร์คนเราอ่ะในการอยู่ร่วมกันอ่ะเขาถึงให้คุยกันแต่เราจะสังเกตว่าอย่างองค์กรอิสระต่างๆที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยมันมีการพูดคุยน้อยบางทีเนี่ยมันก็ทำให้คนเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปเนี่ยหาคนที่ยั่งยืนเนี่ยไม่ได้สวัสดีค่ะพี่ตุ้ม
จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ยาวๆยั่งยืนเนี่ยจะช่วยกิจกรรมเนี่ยได้เยอะเพราะว่าเขาจะรู้ความผิดพลาดแล้วก็จะปรับเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วเนี่ยมันก็จะปรับปรุง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 งานมันก็จะพัฒนาขึ้นแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันไม่มีการพูดคุยมันไม่มีการเคลียร์มันไม่มีการปรับส่วนใหญ่ก็จะไม่พอใจกันก็รักษาอารมณ์กำลังพูดเรื่องนี้รักษาอารมณ์อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปรักษาอารมณ์ไอ้การรักษาอารมณ์แบบนี้เนี่ยทางพุทธศาสนาก็คือการไปตามอารมณ์ไม่ใช่รักษาอารมณ์นะคะรักษาความสุขในอารมณ์รักษาอารมณ์ของความสุขเอาไว้คือฉันไม่สบายใจอ่ะฉันก็ไปแต่ตัวเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่เลือกวิธีการรักษาบุญอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างทำงานวัดภูจวงเนี่ยหรือทำงานที่ผ่านมาแต่ละที่เนี่ยอยู่เป็น10ปีนะคะที่เก่าที่เคยช่วยงานมาเนี่ยก็แต่ละที่เนี่ยก็อยู่เป็น10ปีที่เก่า12 ปีแล้วก็มาช่วยที่วัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรมนี่จริงๆแล้วช่วยตั้งแต่ปี50 51แล้วประมาณปี57ค่ะอยู่วัดป่าเนี่ยช่วยมาประมาณ7ปีช่วยจนช่วงที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสที่เนี่ยค่ะวัดภูจวงก็เลยติดตามท่านมาช่วยทางนี้เพราะว่างานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคืองานทีมเดียวกันเป็นงานทีมเดียวกันสอนด้วยกันตลอดก็ย้ายตามท่านมามาช่วยงานแต่จริงๆก็ไม่ได้ย้ายนะคะท่านก็ย้ายของท่านมาแหละแต่ตัวเองก็อยู่ที่บ้านแต่ว่าช่วยงานท่านนะท่านอยู่ตรงไหนก็ช่วยท่านตรงนั้นพอตอนนั้นยิ่งช่วงท่านอยู่ที่อุทัยเนี่ยสบายมากเลยค่ะไปกลับเป็นว่าเล่นเลยค่ะเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพขับรถไปกลับสบายอยู่กับพ่อแม่สบายด้วยพอท่านมาอยู่อุทัยเนี่ยสบายขึ้นแต่พอตอนหลังก็จะลำบากตรงที่ว่าต้องขับรถจากกรุงเทพมาอุทัยมาจอดรถแล้วก็ขับรถจากอุทัยเนี่ยต่อไปที่จังหวัดเลยเพราะมีคอร์สที่จังหวัดเลยด้วยก็ถือว่างานหนักพอสมควรช่วงนั้นไปต่อทอดอะค่ะกลับจากที่บ้านกรุงเทพวนพอกลับมาส่งพระอาจารย์เสร็จที่อุทัยธานีเสร็จปุ๊บจอดรถตู้เสร็จขับรถเก่งตัวเองกลับกรุงเทพ ก็หนักเหมือนกันนะก็หนักเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยพระป่าจริยธรรมน่ะมีกุฏิอยู่เลยอยู่สักประมาณ7ปีพอ7ปีปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์ย้ายมาที่นี่ปี57ใช่ไหมคะตอนนี้ก็10ปีละนะ10ปี56 57รับตำแหน่งเจ้าอาวาสก็10ปีทำงานที่นี่ถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีที่ไหนหรอกค่ะที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยมันเยอะต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างเหตุผลแต่ทำไมล่ะเราถึงอยู่ได้เราไม่ได้ใช้อารมณ์ไงคะไม่ใช่ว่าพอใครทำอะไรไม่ถูกใจเราปุ๊บเนี่ยเราก็เหวี่ยงเราก็โมโหเราก็นินทาแต่ว่าเรารักษาใจของเราด้วยบุญเราพยายามทำความเข้าใจคนที่อยู่รอบตัวเราว่าเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรเขาอยากจะได้อะไรหรือเขาไม่ชอบอะไรแต่ถ้าเกิดเราทำตรงนี้แล้วดีที่สุดแล้วมันก็ยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้อันนี้ไม่เหมาะกับเราละแสดงว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดละอันนี้มันก็ต้องมองทิศทางต่อไปว่ามันต้องทำยังไงต่ออันนี้อีกเรื่องนึงเป็นแบบนั้นนะอันนี้เป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยคำว่ารักษาใจเนี่ยมันมีหลายระดับมากเลยแต่เราจะคุ้นเคยกับแค่ว่าเรารักษาความสุขเอาไว้เท่านั้นการรักษาใจเนี่ยคือการรักษาจิตให้เป็นกุศลในระดับของการทำทานอย่างเช่นเรากำลังไม่สบายใจเราก็ไปทำบุญเปลี่ยนอารมณ์ชื่อว่าการรักษาใจมันก็คือรักษาให้มันเป็นกุศลเหมือนเดิมแหละเหมือนกับรถคันนี้นั่งไม่สบายเราก็เลยเปลี่ยนรถคันใหม่แต่ก็ไปถึงเหมือนกันรถคันนี้เราขึ้นรถเมย์คันนี้มันไม่ดีก็เปลี่ยนรถคันใหม่แต่ก็ยังไปได้มันก็คือเปลี่ยนอารมณ์ที่เกาะค่ะให้มันไปถึงจุดหมายนี่คือการรักษาใจนะรักษาใจให้มันอยู่กับกุศลเหมือนเดิมให้มันไปถึงแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ไปละสมมติว่ารถเสียโอ้ย
รถคันนี้ไม่ดีไม่ไปละหมดอารมณ์เปลี่ยนไปที่อื่นดีกว่าอันนี้คือถือว่าไม่ได้รักษาเอาไว้ไม่ได้รักษาจุดหมายเอาไว้คำว่ารักษาใจเนี่ยคือรักษาจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลถ้าเกิดว่ารักษาความสุขเอาไว้ไม่ชื่อว่ารักษาใจแต่ทางจิตวิทยาเนี่ยเขาจะเน้นความสุขของใจแต่จิตวิทยาเนี่ยถ้าไปอิงพุทธศาสนาจิตวิทยาพุทธศาสนาอันนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นจิตวิทยาพุทธศาสนาถ้าเป็นจิตวิทยาพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะเน้นความสุขที่เกิดขึ้นจากกุศลแต่ถ้าเกิดจิตวิทยาทางโลกเนี่ยเขาอาจจะไปนั่งฟังเพลงอาจจะไปเปลี่ยนอารมณ์ไปดูดนตรีอาจจะหาหนังสือที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนอารมณ์อันนี้คือการรักษาใจแบบจิตวิทยาทางโลกแต่ถ้าเกิดเป็นจิตวิทยาทางพุทธศาสนาเนี่ยคุณมีกุศลอะไรที่มันนอกเหนือจากตรงเนี้ยอย่างเช่นตอนเนี้ยสมมติอาจารย์ธรรมวลีอยู่วัดภูจวงมีปัญหามากเลยไม่สบายใจไม่สามารถที่จะเอาวิปัสสนากรรมฐานขึ้นมาช่วยได้ละทุกมีปัญหาแต่ก็อยากให้จิตมันเป็นกุศลอยู่อะทำยังไงโอ้ยเรามีจิตอาสาอีกที่นึงเรามีจิตอาสาของเราเราก็เปลี่ยนอารมณ์จากวัดภูจวงที่เราต้องกระทบกับคนนั้นกระทบกับคนนี้มีปัญหาเนี่ยเราสู้ปัญหาไม่ได้ละจิตของเรามันตกใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนอารมณ์ไปก่อนออกหน่วยมั่งไปทำความดีอย่างอื่นไปเปลี่ยนอารมณ์แต่อารมณ์ที่ถูกเปลี่ยนก็เป็นกุศลเหมือนเดิมนี่คือชื่อว่าการรักษาใจแต่ไม่ได้หนีนะคะไปแล้วก็กลับมาเจอปัญหาใหม่ทำยังไงให้เราเนี่ยมีกำลังเอากำลังที่เราไปทำงานจิตอาสาที่เราช่วยเหลือคนเนี่ยที่มันเป็นกุศลเนี่ยขุดขึ้นมาเป็นพลังขึ้นมาให้เราเนี่ยมีสติในการดูปัญหาของเราให้มันก้าวข้ามผ่านไปได้นี่คือการรักษาใจการรักษาใจมันไม่ได้แปลว่าเราต้องมีความสุขตั้งแต่แรกแต่การรักษาใจบางทีเนี่ยมันคือการต่อสู้หรือเรียกว่าความอดทนมันจะทำให้เรามีบารมีค่ะเรียกว่าขันติบารมีเพราะฉะนั้นการรักษาใจของคนเราเนี่ยมีหลายรูปแบบอย่างเช่นคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีช่วงวัยช่วงอายุที่เราจะต้องเจอปัญหาที่แตกต่างกันตอนที่เราเจอปัญหาเนี่ยบางครั้งเราก็มีอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์ชังอารมณ์กลัวภัยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเป็นอคติในใจของเราค่ะมันต้องมีทุกคนอ่ะทีนี้ไอ้เจ้าตัวอคติในใจของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเนี่ยมีความรักมีความชังมีความหลงมีความกลัวอะไรเป็นพิเศษเราอย่าปล่อยให้อคติของเราเนี่ยออกมาร่วมตัดสินปัญหาให้กับชีวิตเพราะว่าถ้าเราเอาอคติขึ้นมาเนี่ยมันคืออารมณ์ไงคะคนที่ใช้อคติก็คือคนที่ใช้อารมณ์นั่นเองการที่เราตัดสินอะไรออกไปจากอำนาจของอคติมันไม่ใช่ปัญญาอคติเป็นอกุศลนะคะมันก็ต้องรู้ว่าเราต้องอยู่เหนืออย่างเช่นลูกเรารักลูกเราลูกเราทำผิดเราก็ต้องลงโทษเพราะความรักนั่นแหละจึงต้องลงโทษเพราะให้ลูกเราจะได้ไม่เสียคนไม่ใช่ว่ารักลูกเราเลยต้องปกป้องยังไงก็ลูกฉันต้องถูกเสมออันนี้ไม่ถูกโดยหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคมคุณทำได้แต่ในหลักของบาปกรรมอกุศลกรรมคุณบาปแล้วคุณกำลังดำเนินชีวิตด้วยอำนาจของอกุศลอันนี้ชื่อว่าคุณไม่สามารถที่จะรักษาใจของคุณเป็นกุศลไว้ได้เพราะว่าอคติมันคืออกุศลนะคะหลายคนลืมนะคะคิดว่าอคติเนี่ยมันก็แค่อคติเอ้ยทุกคนมีสิทธิ์ลำเอียงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อคติเนี่ยคือการดำเนินชีวิตด้วยอำนาจของอกุศลดังนั้นพระอริยบุคคลนะคะพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยท่านละอคติได้แล้ว
พระโสดาบันเนี่ยละอคติได้แล้วไม่มีอคติคือมองโลกตรงตามความเป็นจริงเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิดังนั้นการดำเนินชีวิตของพระโสดาบันจึงไม่มีอคตินำพอไม่มีอคตินำปุ๊บเนี่ยมันจึงไม่บาปไงที่พระโสดาบันไม่ตกนรกเนี่ยก็เพราะมันไม่มีอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวภัยผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกไม่มีการลำเอียงการพูดด้วยความลำเอียงการกระทำด้วยความลำเอียงนั่นก็คืออคตินั่นเองชื่อว่าไม่ได้รักษาใจสิ่งเนี้ยที่ตัวเองกำลังฝึกอยู่บางทีคนไม่เข้าใจค่ะว่าเอ้ยทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วยก็ในเมื่อเขาไม่ดีกับเราแล้วเราจะไปดีกับเขาทำไมในเมื่อคนนี้เขาดีกับเราเราทำไมไม่ดีกับเขาบางทีมันเขาดีกับเรามันไม่ได้ดีเพราะว่าบางทีถึงเราจะรักหรือเราจะชังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทำต่อเขาเนี่ยมันใช้อำนาจของอคติตอบโต้หรืออยู่กับเขาหรือเปล่าเพราะว่าเรากำลังรักษาใจเราอยู่ทีนี้การรักษาใจเนี่ยโดยการที่เราไม่ใช่อคติเนี่ยเราใช้อะไรเราใช้ศีลค่ะการรักษาใจด้วยศีลเนี่ยมันจะช่วยได้อย่างเช่นถ้าเรามีอคติต่อใครสักคนนึงเนี่ยอคติแปลว่ารักนะคะหมายถึงรักอคติหมายถึงชังหรือพยาบาทอคติหมายถึงหลงหลงนี่ยากสุดมันไม่เห็นตัวเองมันไม่รู้ว่าตัวเองหลงนะอคติเพราะกลัวภัยอันนี้พอรู้สึกพอสัมผัสได้ว่าเฮ้ยที่เราทำไปอย่างนี้เพราะเรากลัวเสียลาภเรากลัวเสียสการะเรากลัวเสียชื่อเสียงเรากลัวนู่นเรากลัวนี่เราจึงทำบางอย่างไปที่มันไม่ถูกต้องอันนี้มันก็เป็นอคตินะคะอคติเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4อย่างเมื่อเรามีศีลเราเจอคนที่เรามีอคติด้วยเราเจอคนที่มีอคติด้วยเราก็มีเจตนาในการงดเว้นที่จะทำสิ่งไม่ดีกับเขาได้โดยใช้ศีลเนี่ยเป็นตัวตั้งหรือบางทีเนี่ยเราอคติอ่ะเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ทำง่ายที่สุดคือคำพูดค่ะทีนี้ไอ้เจ้าคำพูดเราเนี่ยถ้าเรามีอคติเนี่ยอคติมันคือความคิดก่อนเรามักจะมองคนที่เรามีอคติด้วยเพราะรักเราก็จะชื่นชมถ้าเราเกลียดเราก็จะหาข้อเสียสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เป็นความผิดก็ในเมื่อจิตมันคิดแบบนี้อ่ะก็ฉันซื่อสัตย์กับความคิดฉันซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ฉันผิดหรือเปล่าไม่ผิดเลยค่ะถูกต้องแต่พูดผิดถ้าพูดเมื่อไหร่อ่ะผิดเลยคือถ้าเกิดว่าเรารักเราพูดชื่นชมให้คนเนี่ยมองเห็นคนที่เรารักอ่ะดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะค่ะแต่มันก็ต้องพูดตรงตามความเป็นจริงสักขนาดไหนที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นเนี่ยวิบากกรรมที่เราจะได้ต่อไปในอนาคตก็คือบางทีเนี่ยคนที่มาหาเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกแต่ปรากฏว่ามีคนมาเชียร์ให้มาบอกให้ว่าเป็นคนดีเราก็เลยเชื่อแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ดีแบบนั้นก็คือเราก็จะถูกหลอกอะค่ะอย่างเช่นเราซื้อของเคยคุยกับอย่างการทำงานนะคะบางทีไม่เข้าใจกันคุยกันการทำงานเนี่ยยกตัวอย่างว่าถ้าเราซื้อของเราซื้อของเราสั่งสีแดงเขาส่งสีเหลืองมาให้เราถามว่าโอเคไหมโอเคไหมคะเราสั่งสีแดงเขาส่งสีเหลืองมาให้หรือเราสั่งสเปคเนี้ยราคาเดียวกันถ้าเขาส่งอีกสเปคนึงมาให้เราเนี่ยถามว่าโอเคไหมเราบอกว่ามันไม่ตรงปกของไม่ตรงปกไม่น่าเลยไม่โอเคเลยไม่ได้อยู่ที่คิดอะไรเงี้ยชีวิตคนเราก็เหมือนกันบางทีเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะอย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีทำงานกับญาติโยมทำงานด้วยกันเคยไปเจออยู่ครั้งหนึ่งไปออกโรงทานอารมณ์เสียมากเลยค่ะ คือตอนหลังก็ต้องได้หัดยกจิตตัวเองรักษาใจอะต้องรักษาใจเลยนะเขาก็หาลูกชิ้นปลาให้ค่ะชิ้นปลายาวๆโอ้เขาเรียนจบปริญญาโทด้วยนะคะคนที่เขาหันอ่ะเขาก็มาช่วยงานเราก็ถูกชวนกันมา
เขาก็มาช่วยหั่นลูกชิ้นปลาให้เราเราก็เลยบอกว่าโทษนะคะหั่นแบบนี้ดีกว่าเราก็ใช้คำพูดตัวเองเป็นคนพูดเพราะนะคะเพราะว่าทำไมถึงพูดเพราะไม่ชอบคนพูดไม่เพราะ ก็เลยแก้ที่ตัวเองก่อนไม่ชอบคนพูดไม่เพราะไม่ชอบคนพูดตวาดพูดน้ำเสียงไม่มีมารยาทอ่ะไม่ชอบแล้วก็เจอตลอดด้วยนะคือถ้าได้น้ำเสียงนี้มาปุ๊บเนี่ยจะอารมณ์ตั้งสติยากอ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเหมือนกับแพ้ทางอะค่ะตัวเองจะแพ้ทางเรื่องเสียงคนพูดตวาดพูดตะคอกเนี่ยมันจะแพ้ทางมากมันจะแบบเป็นสิ่งที่ปรับอารมณ์ยากที่สุดสำหรับตัวเองต้องนิ่งสักพักหนึ่งอะหลายครั้งที่โดนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะตั้งสติเกือบไม่ทันต้องตั้งสติต้องนิ่งก่อนอะไรเงี้ยจะไม่ชอบน้ำเสียงคนแข็งๆตวาดแบบเสียมารยาทจะไม่ชอบเลยทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยตัวเองก็จะพูดเขาเพราะๆนี่นะคะนี่นะคะอะไรเงี้ยปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยเอ้าก็เหมือนกันแหละก็กินเหมือนกันเข้าปากก็ได้กินง่ายๆเราก็เฮ้ยมันเป็นโรงทานที่เราเอามาบางคนเข้าใจผิดไงคะโดยมารยาทนะเราพูดก็ได้นี่ทำไมถึงไม่หยวนล่ะก็ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นตัวเองไม่เป็นไงคะแต่ตอนนี้หยวนนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงปกอ่ะมันไม่ตรงทำไมไม่ทำให้เราอ่ะก็ในเมื่อเราบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมทำไมเขาไม่ยอมให้เราสักหน่อยนึงเขาก็ไม่ยอมนะคะเขาก็ดึงดันว่าเขาจะทำแบบนั้นทั้งที่โรงทานนั้นน่ะเป็นโรงทานของเราเราก็รู้สึกขัดใจมากเลยนะคะว่าทำไมถึงได้ทำแบบนี้คาใจมากอันนี้แหละค่ะคือเหมือนกับเราทำงานด้วยกันอะสมมติว่าสลับกันคุณกำลังทำงานอยู่แล้วคนมาช่วยคุณอะเขาบอกอย่างนี้แทนกันได้อะคุณโอเคไหมโอ้ยอย่างนี้ก็เหมือนกันแหละเราสั่งซื้อเส้นเล็กเขาซื้อเส้นใหญ่กลับมาเอ้ยเหมือนกันแหละแล้วเขาก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไม่ได้คือสำหรับตัวเองเนี่ยชอบมากกว่าก็คือไม่ทำนะสมมุติว่าทำอย่างนี้ให้หน่อยได้ไหมแล้วถ้าบอกว่าไม่ได้ดีใจกว่าที่จะฝืนทำที่มันไม่ตรงคือถ้ามันทำไม่ตรงเนี่ยไม่ทำดีกว่าไหมอ่ะคือถ้าคุณทำไม่ได้คุณไม่ต้องทำคุณไม่ต้องทำเลยหนังหลายที่เนี่ยอย่างตัวเองไปทำงานที่ไหนเนี่ยมันจะมีความตั้งใจสูงเป็นคนทำงานเป็นมนุษย์ทำงานบุญเป็นคนที่ความตั้งใจสูงทำอะไรเนี่ยก็จะแบบพยายามที่จะเอาใจเนี่ยไปผูกไว้กับงานคือมีความตั้งใจมันก็จะมีความสุขกับงานอ่ะแต่ทีนี้พอเรามีความสุขกับงานบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เราลืมนะคะนั่นจะติธรรมลืมคุยไปช่วงแรกว่าคนเราเนี่ยรักษาใจก็คือรักษาความสุขนั่นเองทีนี้ความสุขของเราเนี่ยมาอยู่กับงานความสุขของเราเนี่ยมาอยู่กับงานเพราะนี่ใครมายุ่งกับงานของเราที่เป็นความสุขเราก็จะรู้สึกไม่ดีเหมือนกันเราก็จะลืมว่าอ้าวเขามายุ่งกับความสุขเราทำไมบางทีเราทำอาหารอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยด้วยตามตั้งใจอ่ะทุนก็ทุนเราแรงก็แรงเราเงินก็เงินเราอย่างเงี้ยกลับมายุ่งวุ่นวายอยู่กับของเราอะไรเงี้ยโดยที่มาห้ามเราหรืออะไรเราก็แต่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นดีกว่าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันก้าวก่ายอันเนี้ยเราก็เลยรักษาใจไม่ได้ก็ต้องปรับตัวเองอีกค่ะปรับตัวเองอีกขึ้นสเต็ปนึงว่าเอ้ยเรากำลังรักษาใจถ้าเราจะสูงกว่านั้นการรักษาบุญอีกระดับนึงก็คือการภาวนาการภาวนาเนี่ยชื่อว่าการรักษาใจเราก็ต้องดูใจตัวเราเองว่าเฮ้ยเรามีความยึดในรูปแบบเราต้องทันจิตของเราว่าเรากำลังยึดในรูปแบบเราลองปลดล็อกรูปแบบของเราออกซะถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงอนุโลมค่ะให้เอาเลยทำเลยเนี่ยค่ะไอ้ตรงเนี้ยจิตเนี่ยนอกจากที่เราจะรักษาใจของเราที่เป็นความสุขเอาไว้ได้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มศักยภาพของใจให้มีกุศลเพิ่มขึ้นด้วยค่ะมันจะเพิ่มบารมีของเราบารมีของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเลยนะคะจากการปรับนี่แหละจากที่เราเคยแบบเฮ้ยไม่ได้อะทำไมต้องมายุ่งกับเราด้วยอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็น
ปรับใจก็คือเข้าใจจิตของเราตัดที่ใจดูภาพรวมๆมันต้องใช้ทั้งสติใช้ทั้งปัญญาใช้ทั้งทุกอย่างอ่ะในการที่จะผ่านก้าวข้ามผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดไปได้พอจิตของเราเนี่ยมันวางพอมันวางได้เนี่ยปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะเกิดในทุกขณะจิตของชีวิตที่เรากำลังดำเนินไปอยู่การรักษาใจมันจึงมีหลายระดับค่ะบางทีเนี่ยก็ต้องดูศักยภาพของคนว่าคนแต่ละท่านเนี่ยก็มีศักยภาพในการรักษาใจไม่เหมือนกันบางท่านเนี่ยมีศักยภาพในการรักษาใจระดับวิปัสสนากรรมฐานแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เขามีศักยภาพในการรักษาใจในระดับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเรารักษาใจในระดับของรักษาความสุขเอาไว้เนี่ยอย่าเสียเวลาไปเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นปรามาสทำไมเขาถึงทำแบบนั้นไม่เห็นเราเลยสู้ฉันก็ไม่ได้ฉันเก่งกว่าเป็นฉันไม่เอาหรอกฉันปล่อยไปแล้วฉันวางไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราวิพากษ์วิจารณ์แบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเรากำลังใช้ทิฏฐิมานะในการดูถูกคนอื่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นความดีของใครในการดำเนินชีวิตในการตัดสินใจเนี่ยให้เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวเราถ้าบางอย่างที่เขาทำแล้วเราดูว่ามันผิดแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเตือนอะไรได้เนี่ยเราก็ค่อยปกป้องเขาเอานี่คือความเมตตานะคะความเมตตาคนที่มีความเมตตาจริงๆเนี่ยจะไม่มีทางว่าร้ายให้ร้ายผู้อื่นคนที่มีความเมตตาจริงๆเนี่ยจะไม่มีทางพูดให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเลยมีแต่คนที่ขาดสติเท่านั้นนะคะที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าสร้างกรรมการสร้างกรรมก็คือกรรมอกุศลก็คือการสร้างให้อื่นได้รับความเดือดร้อนผู้ที่รักษาใจเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเรื่องของคุณภาพของจิตจิตเนี่ยมีคุณสมบัติเยอะมากจิตวิจิตอย่างของต่างๆที่เราเห็นเราดูเราใช้เนี่ยจิตมันเป็นผู้สร้างจิตมีคุณสมบัติสะสมบุญบาปทำไมเราต้องรักษาใจก็เพราะว่าจิตมันเก็บบุญเก็บบาปอยู่อย่าประมาทนะคะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยมัวแต่ใช้อารมณ์อยู่มัวแต่ใช้อคติอยู่มัวแต่ใช้อะไรก็ไม่รู้ปล่อยให้ลมหายใจของเราเนี่ยมันเข้าออกผ่านอคติผ่านอกุศลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเราลืมไปว่ามนุษย์เกิดมาทุกคนต้องตายไม่มีใครไม่ตายเรามัวแต่มองเห็นแต่อารมณ์ส่วนตัวของเราจนเราลืมไปว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็มีความคิดเขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เขาก็สามารถที่จะสร้างความดีได้เราลืมหลายคนบางทีเนี่ยอย่างบางทีตัวเองปฏิบัติธรรมอะค่ะยกตัวอย่างนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราคิดว่าเรามีสติเราเป็นคนเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางทีเราลืมไงเรามัวจะจดจำภาพลักษณ์เก่าๆของเราเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนที่อึดทำงานอึดมากค่ะเมื่อก่อนนะคะอึดแล้วก็เอ้ยอย่างนี้ก็ได้แป๊บเดียวอย่างนี้ก็ได้แป๊บเดียวสบายอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลืมไปว่าเราแค่จำแต่พอเรามาทำใหม่ค่ะณปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่เราคิดเองว่าเราเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยพอเราทำจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นแล้วเราไม่ได้ยืนอยู่บนความจริงเลยว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยคิดว่าเราเป็นมันคือถ้าบ้านเราเขาเรียกหลงตัวเองหลงว่าเราเนี่ยเป็นแบบนั้นแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นแล้วเราต้องวางแผนใหม่จากฐานของความจริงว่าเฮ้ยตอนเนี้ยธรรมวลีเธอเนี่ยไม่ได้อึดแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะเธอต้องวางตารางชีวิตใหม่จากฐานของความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนั้นมีแต่ฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นแต่เราลืมดูไปว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเราลืมเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเนี่ยดูตัวเองตลอดเวลากลับมาดูตัวเองตลอดเวลาว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเป็นแบบไหนเราเป็นอย่างไรเราควรจะเป็นอย่างไรณปัจจุบันเนี่ยเราเป็นแบบไหนศักยภาพของเราสิ่งแวดล้อมเราต่างๆเนี่ยเราจะสร้างบารมีได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นการรักษาใจอะค่ะก็คือการรักษากุศล
ให้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ใจของเราในแต่ละวันลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเนี่ยทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลถ้าเกิดว่าจิตเป็นอกุศลก็ต้องทันอกุศลจิตของเราอกุศลในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความโกรธนะคะอกุศลในที่นี้บางทีอาจจะหมายถึงความหลงหรือความโลภความโลภบางอย่างที่มันเป็นอกุศลก็มีเยอะแยะไอ้ขอโทษทีจิตที่เป็นอกุศลเพราะความโลภเยอะแยะที่มันเป็นความสุขแล้วเราก็หลงมันไปอ่ะหลายคนที่มีตกนรกเพราะความหลงเพราะความสุขทางโลกโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นจิตที่เป็นโสมนัสของอกุศลโสมนัสที่เป็นของอกุศลก็คือโลภะในจิตที่เป็นความสุขเนี่ยโลภะนะโลภะสหคตังเนี่ยทิฏฐิคตะวิปยุตตังอสังขาริกังตัวนี้คือตัวโลภะที่น่ากลัวที่สุดก็คือเป็นโลภะที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็เป็นโลภะที่มีกำลังมากคนที่มีโลภะตัวเนี้ยอยู่ในใจเนี่ยใครพูดอะไรก็ไม่ฟังค่ะเหมือนกับความรักที่หน้ามืดเหมือนกับความติดอะไรสักอย่างนึงความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนนะคะเรารักเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะมีความสุขกับเรื่องนั้นอย่างเช่นคนติดยาเสพติดก็โลภะตัวนี้คนติดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็โลภะตัวเนี้ยถ้าโลภะตัวนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะหน้ามืดมากเพราะว่ามันเป็นอสังขาริกังคือมันมีกำลังมากใครพูดอะไรถ้าทานอะไรก็ไม่ฟังตรงกันข้ามกับกุศลเนี่ยถ้ามันเป็นมหากุศลเนี่ยที่เป็นโสมนัสเป็นโสมนัสแล้วก็เป็นญาณะสัมปยุตเนี่ยอสังขาริกังเนี่ยกุศลตัวเนี้ยจะมีกำลังมากถ้าเป็นอสังขาริกังปุ๊บเป็นกุศลเนี่ยมีกำลังมากใครจะมาห้ามใครจะมาทัดทานเป็นคนที่เหมือนพระโพธิสัตว์อะค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีกุศลตัวเนี้ยอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการทำความดีต่างๆเนี่ยคนมาทัดทานคนมาคัดค้านคนมาดึงเอาไว้เนี่ยเอาไม่อยู่เพราะมีกำลังมากประกอบด้วยปัญญาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารักษาใจเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็รักษาผิดเราบางทีเรารักษาอกุศลเอาไว้ด้วยซ้ำรักษาคลอประคองอกุศลนั้นเอาไว้อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยอกุศลแล้วการหล่อเลี้ยงด้วยอกุศลอันเนี้ยมันเก็บค่ะมันเก็บมาที่ใจของเราบันทึกทุกขณะจิตมีคุณสมบัติในการรักษากุศลอกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลมากๆคนที่มีโสมนัสนะโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังสัมปยุตตังประกอบด้วยความเห็นผิดมากๆอสังขาริกังมีกำลังมากเนี่ยถ้าจิตเป็นลักษณะแบบเนี้ยเมื่อถึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็จะไปเกิดเป็นเปรตแต่คำว่าเกิดเป็นเปรตเนี่ยมันจะต้องมีกำลังพอที่มันจะออกไปพอโลภแล้วเนี่ยพอเรารักษาจิตของเราแบบนี้ไว้มากๆเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่โลภมากเห็นแก่ตัวทำอะไรก็มีจิตตัวเนี้ยนำค่ะจิตไอตัวโลภะเนี่ยที่มันเป็นโสมนัสเนี่ยนำคนอื่นก็จะดูว่ามีความสุขมากเลยอะไรเงี้ยก็จะมีความสุขในอำนาจของอกุศลพอมีความสุขในอำนาจของอกุศลปุ๊บเนี่ยเราก็จะรักษาไงคะบางคนเนี่ยที่เราเรียกว่ารักษาใจเนี่ยบางคนรักษาตัวนี้เอาไว้แต่มันไม่เป็นกุศลมันเป็นอกุศลพอเรารักษาอกุศลตัวนี้ไว้เนี่ยวันนึงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันหายไปทุกข์มากเลยมันเหมือนกับยาเสพติดที่เราได้ลองแล้วมันก็เริ่มติดใจอ่ะแล้วพอมันไม่ได้แล้วมันก็จะทุกข์นี่คือความน่ากลัวของอกุศลที่เกิดขึ้นจากความสุขที่เกิดขึ้นจากอกุศลแต่ถ้าเกิดเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกุศลเนี่ยอย่างเช่นโสมนัสสหคตังญาณะสัมปยุตตังเนี่ยประกอบด้วยปัญญาค่ะ
ตอนที่มีความสุขอยู่เนี่ยก็มีสติเพราะฉะนั้นเมื่อความสุขหายไปแล้วเนี่ยมันก็มีสติเหมือนเดิมมันก็จะไม่ทุกข์เพราะในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อความสุขหายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนเนี่ยกลับกลายเป็นตัวปัญญาค่ะคนที่มีสติเนี่ยเขาทันอารมณ์เขารู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรดับเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลกับคนที่เขามีสติเป็นแบบนั้นนี่ชื่อว่าการรักษาใจเพราะฉะนั้นบางทีการรักษาใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่รักษาใจเนี่ยมันจะต้องรับอารมณ์ของความสุขตลอดคำว่ารักษาใจเนี่ยมันคือการรักษาจิตให้เป็นกุศลเหมือนกับเอาเหมือนกับเราที่เราไปรักษาโรคเราไม่สบายใช่ไหมคะการรักษาโรคก็คือการที่เอาความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บนั้นออกในขณะที่รับการรักษาเนี่ยมันอาจจะทุกทรมานมันอาจจะมีการผ่าตัดมันอาจจะมีการให้ยาต่างๆซึ่งมันทรมานแต่หลังจากการรับยาหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขชีวิตเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นค่ะบางทีเนี่ยบางช่วงเวลาเนี่ยที่เรากำลังต่อสู้กับกิเลสของเราหรือกิเลสของคนอื่นอยู่มันก็ไม่มีความสุขหรอกแต่ลึกๆอยู่เนี่ยมันไม่มีความสุขในขณะที่มันกระทบกับวิบากกรรมเก่าที่เป็นอกุศลแต่มันมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นกุศลที่มีสติเข้าใจยากค่ะแต่ถ้าเข้าใจเนี่ยมีความสุขค่ะชีวิตเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาค่ะปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าคนที่มีอุดมการณ์คนที่มีความตั้งใจจะรักษาใจแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาสำหรับคนที่มองเห็นแต่มันกลับกลายเป็นความสุขที่เราจะต้องต่อสู้แล้วเราก็ต้องรักษาใจตลอดไปโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณตุ้ยขอบคุณมากนะคะช่วยแชร์นิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยการเปิดการมองเห็นนะคะเฟซของคุณหมอสมชายก็โดนจริงๆแล้วเนี่ย ก็ได้คุยกับทางจิตอาสาเมื่อเช้าอยู่นะคะว่าเฟซเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะแจ้งเตือนมาว่าเพื่อเปิดการมองเห็นให้คุณเนี่ยตอบกลับเขาบอกแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการตอบกลับมันต้องมีอะไรหลายอย่างมากที่จะทำให้เปิดการมองเห็นของเราเมื่อก่อนตัวเองก็อุ้ยคนแชร์เยอะคนไลค์เยอะอยู่ดีๆคนก็ไม่เห็นหายไปหายไปหายไปค่ะก็เลยลองตอบกลับแล้วก็พูดคุยกับทุกคนต้องใช้เวลาค่ะต้องตอบกลับด้วยอะไรด้วยมันถึงจะทำให้การมองเห็นนี่เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ